าจารย์ขอทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ใช่ไหมค่ะทีนี้พอโพสต์เนี่ยคลิปนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เข้าไปดูห้องไลน์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แรกเนี่ยของเดือนทีมงานของอาจารย์ก็ทำความสะอาดสถาบันนะคะซึ่งเสาร์แรกนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องการเนี่ยให้เป็นภาคปฏิบัติของการที่จะให้ลูกศิษย์นะคะมาทำความสะอาดเนี่ยสถาบันเพื่อเป็นภาคปฏิบัติของการทำสมาธิพาตัวใจกลับบ้านแล้วก็เพื่อลดอีโก้ตัวตนเนี่ยของตัวเองอาจารย์เห็นว่าภาคปฏิบัติอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอ่ะที่ทุกคนเนี่ยต้องฝึกอ่ะคือต้องฝึกอ่ะโดยเฉพาะคนที่คิดว่านะคะตัวเองเนี่ยเป็นซัมบอดี้นะเป็นซัมบอดี้ที่ฉันจะไม่คลุกคลีกับของสกปรกกับของต่ำอันนี้เป็นงานใช้แรงงานนี้เป็นงานต่ำเนี่ยนะไม่คู่ควรอะไรกับฉันอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าใครอาจารย์ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์พันแท้ของอาจารย์เนี่ยนะถึงแม้ภายนอกก็จะเป็นซัมบอดี้แต่ข้างในเนี่ยเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้ามาถึงจุดที่จะต้องทำจริงๆอาจจะต้องโดนเจอรี่จิกเนี่ยบ้างแต่ถ้าคนเนี่ยนะคะทั่วไปเนี่ยเดินถนนทั่วไปที่เขายังไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ยเขาไม่เอาหรอกที่คิดว่าเดี๋ยวนะต้องเป็นเขาคิดว่าตัวเองเป็นซอมบอดี้อ่ะนะคะจะมาจับงานต่ำๆมาล้างห้องน้ำห้องส้วมมาเช็ดกวาดประตูอะไรอย่างนี้ก็คงไม่เอาหรอกแต่ตรงนี้แหละคือความแตกต่างนะระหว่างการสอนเนี่ยของอาจารย์ระหว่างการมาสถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ศาลายานะคะกับทั่วไปนะคะที่นี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะถึงขนาดต้องการทรมานอีโก้ของคนนะโดยให้เนี่ยนะคะล้างเท้าโดยให้ล้างเท้าให้กับคนให้กับใครเนี่ยก็ได้ให้กับใครก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ทำกันมาแล้วเราทำกันมาแล้วแล้วก็มีคนที่เขาทำได้แต่อย่างไรก็ตามเพราะว่ามันก็ยังจะต้องมีนะคะเจอรี่ที่เขายังไงอ่ะโอเคนะทำไปเพราะทุกคนทำเพราะที่นี่เขาทำเหมือนกันหมดเนี่ยฉันก็ทำไปแต่ตัวตนอีโก้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลดละเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยก็ได้นะคะจุดที่อาจารย์ต้องการให้เราเข้าใจแล้วคุณก็ไปปลุกปล้ำกับตัวเองแล้วกันนะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงคือคนที่ได้สภาวะนี้นะคะจะเรียกว่าเข้าถึงง่ายมันก็ง่ายจะเรียกว่ายากมันก็ยากยากถึงขนาดต้องสร้างบารมีกันนานนับเลยล่ะนะคะคือง่ายเนี่ยมันก็ง่ายในแง่ที่ว่ามันคือมันทำได้แล้วมันก็ได้เลยอ่ะแต่ตรงนี้ไงที่พระเจ้าเนี่ยท่านพูดเช่นนี้เนี่ยว่าประตูของพระนิพพานที่จริงมันกว้างมากมันอยู่ทุกที่ก็คือผัสสะบริสุทธิ์มันอยู่ข้างหน้าของเราแล้วเนี่ยใช่ไหมแค่เอาความคิดเนี่ยออกเอาเจอรี่ออกแล้วข้างหน้าของเราก็คือผัสสะบริสุทธิ์ก็คือนิพพานแล้วอะแล้วมันจะยากอะไรกันแต่แค่นี้แหละพระเจ้าก็บอกว่าถึงแม้ประตูพระนิพพานกว้างเช่นนี้แต่ก็เข้ายากในแง่ที่ว่าอ่ะท่านก็เปรียบเทียบกันเอาเส้นผมมาเส้นหนึ่งนะแล้วถ้าคุณหั่นเส้นผมหนึ่งเส้นเนี่ยนะคะเป็นสามซีกได้หนึ่งซีกของเส้นผมก็ยังคับประตูพระนิพพานตรงนี้เนี่ยท่านหมายความว่าประตูพระนิพพานตรงนี้ถึงแม้กว้างแต่จะไม่เปิดโอกาสนะคะให้ใครก็ตามที่มีอีโก้เหลือแม้แต่น้อยนิดเนี่ยเข้าไปได้เข้าไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความยากนะคะสำหรับคนเนี่ยนะคะไม่น้อยคนเยอะแยะที่มันเข้ายากท่านจึงบอกว่าคนที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักพระคริสต์เนี่ยก็สอนเช่นนี้ตอนที่ท่านสอนอะไรอยู่แล้วก็มีคาราวานเนี่ยของพ่อค้ามานะพ่อค้าเนี่ยก็ฉันเป็นซัมบอดี้แล้วเนี่ยฉันรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจฉันรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองรักศัตรูเหมือนกับรักตัวเองแล้วฉันต้องทำอะไรต่อซึ่งจริงๆเขาโม้แหละ แล้วพระคริสต์ก็บอกว่าวางทุกสิ่งลงหมดนะคะแล้วก็ตามฉันมาแค่นั้นน่ะเขาไม่เอาเลยเขาหันคาราวานแล้วก็กู๊ดบายพระคริสต์กู๊ดบายพระคริสต์พระคริสต์ถึงบอกว่า
เข็นอูดเข้ารูเข็มยังง่ายกว่าเข็นพวกคนรวยเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่ประตูของพระเจ้านะ in the kingdom of god เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะพระเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระคริสต์เนี่ยต้องเห็นเนี่ยเรื่องเดียวกันคือเห็นความว่างเรื่องเดียวกันแล้วก็รู้ด้วยว่ามันยากแค่ไหนนะคะที่จะเอาอีโก้เนี่ยของตัวเองออกคืออาจารย์เนี่ยนะคะถ้าไม่ได้แต่งงานกับแบร์รี่ไม่ได้เป็นเมียของคนจนที่เป็น working class อย่างนี้ที่จะต้องไปทำงานนะคะที่อาจารย์เคยเล่าเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยเล่าบ่อยนะคะคือไปเช็ดห้องส้วมไปขัดห้องส้วมนะคะให้กับผู้หญิงไทยที่เขาจบป.4เราจบธรรมศาสตร์ทำงาน UN แต่ผัวเราเนี่ยจนกว่าผัวเขาไงใช่ไหมนะคะอาจารย์ต้องไปทำงานอย่างนั้นโอ้โหข้างในของอาจารย์เนี่ยนะกรีดด้วยความเจ็บปวดกรีดด้วยความเจ็บปวดนี่ชีวิตฉันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจบธรรมศาสตร์ทำงาน UN นะทำไมฉันต้องวันนี้ฉันต้องมาขัดห้องน้ำตอนนี้คิดตอนนั้นอะตอนนั้นคิดว่าชีวิตมันล้มเหลวหมดหารู้ไม่ว่านั่นคือข้อสอบสุดๆที่อาจารย์จะต้องทำแบบสุดๆเลยที่อาจารย์จะต้องทำที่จะให้ได้มาถึงวันนี้นะคะที่มาเป็นอาจารย์สุภวรรณเนี่ยสอนพวกเราได้แล้วก็พอเซตติ้งอย่างนี้เนี่ยแม้ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยถึงบอกนะคะให้อาจารย์อยู่เมืองไทยที่อาจารย์นะคะยกอาจารย์ขึ้นมาเป็นอาจารย์สุภวรรณนะคะแต่งตัวสวยๆทำผมแต่งหน้าอะไรสวยๆเนี่ยบนเวทีเนี่ยทุกวันแล้วทุกคนนะคะดูแลอาจารย์นะคะอย่างเต็มที่โดยที่อาจารย์นะคะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยแบบติดพื้นติดดินแบบธรรมดาอย่างนี้เนี่ยข้างในอาจารย์ก็ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยของอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์เนี่ยโอเคกับอย่างนี้อ่ะกับเซตติ้งเนี่ยโลกของอาจารย์คือบ้านนี้โลกของอาจารย์เนี่ยก็คือสวนนี้คือที่นี่อาจารย์ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยคือไม่ได้คิดว่าที่นี่อังกฤษที่นี่เมืองไทยที่นี่อะไรประเทศไหนไม่รู้นี่คือโลกของเราโลกของเราที่เรานะคะเรียกว่าลงตัวมากเนี่ยอยู่กับนิพพานเนี่ยตรงนี้ฉันอาจารย์เนี่ยมองว่ามันถึงมองย้อนเนี่ยว่าโอเป็นโซลแพลนของเราว่าเราต้องเลือกเนี่ยนะคะวิถีชีวิตอย่างนี้ไม่ไปแต่งงานกับหมอชาวสวิตถ้าเป็นแต่งงานกับหมอชาวสวิตเนี่ยเราก็ไปแล้วเป็นคุณนายอยู่แถวภูเขาแอลป์นะคะแต่จะไม่ได้มีโอกาสเนี่ยมาสอนมาช่วยเหลือคนเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้มันใช่แล้วมันโอเคแล้วล่ะมันถูกต้องแล้วโอเคนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้พวกเรานะคะให้ความสนใจกับกิจกรรมอาทิตย์ที่เสาร์แรกนะคะของเดือนไปฝึกที่จะทำอะไรก็ได้นะคะทรมานอีโก้ของตัวเองเราจะได้หลุดพ้นจากเจ้าเชอร์รี่ได้แบบง่ายๆไงแบบง่ายๆแล้วอีกอันนึงนะคะถ้าคุณนะคะข้างในเนี่ยนะคะอยากทำอะไรนะคะอ่านนะคะดูข้างในของตัวเองนะคะทำไปโดยอยากคิดหวังผลอะไรทั้งสิ้นเพราะการทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำตรงนั้นคือเป้าหมายในตัวมันเองแล้วเพราะคุณจะได้ทำอย่างเป็นสุขคุณจะได้ทำอย่างเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องไปหวังผลเขาจะดูคลิปของเราไหมนะคลิปของเราจะมีคนกดไลค์กดแชร์นะเท่าไรอะไรแต่อะไรคุณเห็นไหมอาจารย์ไม่เคยพูดเลยนะsubscribe นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์อะไรต่ออะไรนะคืออาจารย์ไม่สนใจในส่วนนั้นอะบางทีเนี่ยออกมาคนก็ดูน้อยนิดบางคลิปคนก็ดูเยอะก็โอเคนะเป็นเรื่องของคุณน่ะแต่ส่วนของอาจารย์ก็คือว่าทำเสร็จจบเพราะเราทำในขณะที่ทำเนี่ยเรามีความสุขกับการทำแล้วก็จบไปนะคะส่วนไอ้ ripple ที่มันจะออกไปเนี่ยกระทบคนเนี่ยนะคะมากแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลที่บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปแล้วจะไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าการทำงานด้วยใจรักจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมในตัวของมันเองซึ่งส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเป็นวิถีชีวิตของชาวโลกเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ชาวโลกนะคะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะทำปฏิวัติวัฒนธรรมจำเป็นอย่างยิ่งโอเคนะนะคะเพื่อที่จะเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ง่ายวันนี้10 องศาแดดออกละ
าดูดอกไม้ใหม่ๆต้นเดิมๆแต่ไม่เดิมชอบสีเหลืองอันนี้จังดอกนี้เพิ่งบานที่นี่ออกมาเนี่ยเพิ่งออกเดี๋ยวตรงนั้นมีอีกดอกเมื่อวานนี้ออกมาพยายามจะมาดูดอกนี้ที่จะบานนี่ก็ยังไม่ได้บานเต็มที่วันนี้คงจะบานละไปมากสวัสดีค่ะสมาธิวันนี้เรียกว่าดีดีเป็นเพราะว่าได้เข้าถึงสภาวะของซอร์สความว่างแต่ในช่วงแรกๆนะคะภาคหลังเนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือสับปะงกนะคะก็เข้ารูนอนเนี่ยไปเรื่อยๆแบบง่วงสับปะงกแล้วก็มีสับปะงกเนี่ยแบบยังไงหัวแบบจึ๊กอย่างเงี้ยแบบแรงๆอ่ะนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะคะเนี่ยจิตกับใจนะคะคือถ้าไม่ได้ร่อนออกจากกันถ้ายังเป็นแบบไข่คนน่ะนะคะถ้าสมมุติคนสงบลงที่จึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้างในเนี่ยจะโดนจิกข้างในจะโดนจิกคือมันจะตกใจข้างในก็รัวๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีสภาวะของการเนี่ยนะหลุดแล้วก็ร่อนเนี่ยออกจากกันเนี่ยคือถึงแม้อย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะไม่โดนจิกเลยซึ่งวันนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่มันแรงมากเลยแบบกระตุกแม่ลงมานะคะแต่ข้างในเนี่ยนะคะก็ไม่โดนจิกเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่อาจารย์อยากให้พวกลูกศิษย์ที่ปฏิบัติเนี่ยมานานนะคะสังเกตตัวเองดูเนี่ยจะได้รู้จักตัวเองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็เข้าสู่การหลอมรวมใช่ไหมที่มันเนียนนะคะที่มันเนียนเนี่ยสนิทเลยโอเคนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาวะคุณฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยมันจะต้องได้อะแน่นอนนะเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้คือเรื่องอะไรฟุตบอลตอนนี้เนี่ยเป็น European Cup บอลของยุโรปนะคะที่เขามาเนี่ยเราเมื่อคืนนี้อังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์โอ้ my god ตอนแรกก็คิดว่าแบลลี่จะดูคนเดียวอาจารย์ก็จะออกมาไปทำอย่างอื่นนะเพราะมันคือมันเครียดนะนะคะโอ้โหเจอร์รี่มันนั่นจังเลยแต่พอดีเนี่ยลูกเอ็นดูแล้วก็ภรรยาเขากับเนี่ยลูกเอ็นดูสะใภ้กับหลานมานะคะก็เลยดูกันอาจารย์ก็เลยต้องร่วมวงเนี่ยกับเขาโอ้โหแล้วอาจารย์เนี่ยนะไม่ชอบเลยคือเป็นบรรยากาศที่มันเจ็บปวดนะที่มันเจ็บปวดโดยเฉพาะถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเล่นเองนะคะก็คืออังกฤษเนี่ยเล่นเองโอ้โหมันเจ็บปวดมากแล้วรู้สึกเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าชายวิลเลียมก็ไปดูนะคะที่เยอรมันเนี่ยด้วยนะแล้วยิ่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาเตะเข้าเนี่ยประตูแรกเนี่ยก่อนโอ้โหแต่ละหน้าแต่ละคนเนี่ยนะก็เขียวเดี๋ยวอังกฤษก็1-1อ่ะเสมอกันแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เกรงกันจนในที่สุดนะก็ต้องต่อเวลามันก็ยังไม่มีใครแพ้ชนะอะไรนะคะ1-1ก็เลยต้องมา
เตะลูกโทษไอ้เขาเรียกว่าเพนัลตี้คิกเนี่ยนะคะไอ้ลูกโทษเนี่ยจันเนี่ยเครียดมากเลยว่ามันเครียดมากเลยข้างในอ่ะนะเห็นเนี่ยสังเกตเนี่ยพวกเขาแต่ในที่สุดเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ชนะเนี่ยเพราะการเตะลูกโทษนะคะเพราะว่าไอ้โกลี่ของเขาเนี่ยนะคะคือเซฟเนี่ยได้ลูกหนึ่งแต่ทีนี้โอ้โหแล้วไอ้ช่วงหลังสุดที่คราวนะคะของอังกฤษก็โอ้โหแบบเต็มที่ของสวิตเนี่ยนะคะก็เต็มที่แบบสุดขั้วของสองขั้วเนี่ยอาจารย์ว่าวิถีชีวิตนี้เนี่ยมันไปไม่รอดที่เขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนนิ่งมันควรที่จะเป็นเรื่องบันเทิงอ่ะควรที่เป็นเรื่องบันเทิงแต่นี่มันไม่บันเทิงเลยอ่ะเข้าใจไหมคือเราดูอย่างคนที่เข้าใจเรื่องของซอสเรื่องของสภาวะปกติสภาวะพวกนี้เป็นสภาวะที่ผิดปกติอย่างรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่าบ้าแบบสุดๆเลยสุดโต่งเลยสุดโต่งเนี่ยของทั้งสองอันนี่เย้นี่กับร้องไห้กันเนี่ยเพราะตัวเองแพ้สภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของการแบ่งแยกมนุษยชาติแบบรุนแรงคือในที่สุดเนี่ยโลกเนี่ยมันมีโลกเดียวแล้วเราพยายามที่จะโปรโมทเนี่ยนะเรื่องความเป็นหนึ่งเดียว all is one one is allให้มองนะคะเพื่อนร่วมโลกไม่ต้องเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกนะคะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันจะไปทำได้ยังไงทำได้ยังไงเนี่ยในวิถีชีวิตที่เป็นสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้นี่คือวัฒนธรรมของการแบ่งแยกมุ่งให้มีการแบ่งแยกพวกประเทศทั้งหลายนะพวกนักศาสนาพรรคการเมืองอะไรเนี่ยแบ่งแยกกันทั้งนั้นเลยแล้วในขณะเดียวกันเราจะสอนให้เขาเนี่ยนะคะประสานกันเนี่ยให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ยังไงเขาดูยังไงเนี่ยนะฉันก็อังกฤษเธอต้องสวิตเซอร์แลนด์แล้วนี่จะต้องไปอีกเนี่ยวันพุธเนี่ยเอาอีกทีนี้วันพุธเนี่ยอังกฤษกับดัตช์กับเนเธอร์แลนด์ก็ต้องเครียดกันอีกเนี่ยแล้วมันเป็นพลังงานที่มันใหญ่มากเลยนะคะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะเนี่ยนะโอ้โหแบบว่ายิ่งกว่าขึ้นนั่นอ่ะมันเป็นพลังงานที่มันรุนแรงเนี่ยมากทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบฉะนั้นอาจารย์เนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยยังไกลนะยังไกลมากเลยต่อการที่จะรวมนะแล้วก็ทำให้เนี่ยนึกถึงจูเลียตนะคะเขาบอกว่าอันนี้น่า20กว่าปีแล้วนะคะคุยกับเด็กสาวๆเนี่ยนะคะคนหนึ่งที่ทำงานเนี่ยในร้านที่เขาขายของเนี่ยด้วยกันนะคะเป็นเด็กสาวๆอายุเนี่ยนะคะปลายเนี่ย20แล้วก็พูดถึงเรื่องแฟนอาจารย์เคยเล่าแล้วอย่างพูดถึงเรื่องแฟนเนี่ยว่าเธอจะไม่หาแฟนที่ไม่ใช่เป็นศาสนาของเธอเหรอเขาบอกอุ๊ยไม่ได้ฉันต้องหาแฟนที่เป็นศาสนาของฉันสิเพราะฉันจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของศาสนาฉันที่จะครองโลกที่จะให้นะคะผลิตประชากรเนี่ยนะคะออกมาเยอะฉะนั้นเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือมีลูกในเยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยส่งทอดเนี่ยนะคะความคิดตัวนี้เนี่ยออกไปนะเพื่อว่าในที่สุดประชากรของฉันก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยของโลกและฉันจะได้ความเชื่อของฉันศาสนาของฉันก็จะได้ครองโลกโอ้ my god นี่พูดระหว่างบรรทัดเนี่ยคุณก็คงเข้าใจนะคะฉะนั้นอาจารย์ว่านะคุณฝึกไปเถอะคือถึงแม้โลกนี้นะคะจะเข้าสู่สันติภาพโลกได้จริงหรือไม่นะคะในอนาคตอาจารย์ไม่รู้อาจารย์อ่านอนาคตไม่ได้แต่คุณอย่าไปคอยคุณเอาตรงนี้ให้ได้โดยการเอานิพพานเป็นที่พึ่งเอาความว่างเป็นที่พึ่งเพราะวิถีชีวิตอย่างนี้อาจารย์ว่ามันไกลมากเลยนะก็ยังเชียร์อิงแลนด์เยอรมันนอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์โอ้ my godเอานิพพานเป็นที่พึ่งแล้วก็เอาตัวเองให้รอดตอนนี้เลยฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยคะคือข้างในลึกๆอาจารย์ไม่แคร์เลยนะแต่อาจารย์ต้องทำ คือต้องทำเพราะว่าตัวเองอยากทำไงนะแต่ไม่หวังผลค่ะไม่หวังวันนี้11องศา
ามุตราดอกนี้เนี่ยอาจารย์เมื่อวานนี้ต้องออกมาช่วยให้มันเปิดมันติดอยู่ที่เปลือกสองดอกนั้นก็โรยไปละสวัสดีค่ะสมาธิวันนี้ดีมากเลยอ่ะนะคะไม่ได้สงบเยอะที่จะเข้ารูหนอนเนี่ยก็เข้าคือขึ้นไปเนี่ยนะคะเข้าถึงซอร์สเลยแล้วก็อยู่กับความสงบอาจารย์วันนี้นั่งนานถึง80นาทีนะ80นาทีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านานเลยไม่อยากออกมาด้วยแต่จำเป็นต้องออกนะคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็คืออยู่กับความว่างความว่างคือมีการคิดว่าเราจะต้องเน้นเรื่องนี้เนี่ยให้กับคนรู้นะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยนะคะช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้ว่านานนานเท่าไหร่อ่ะนะเกิดอาการสับประงกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแต่สับประงกแบบไม่รุนแรงแบบนิดเดียวแล้วก็เข้าไปถึงอีกจุดหนึ่งตรงนี้อาจารย์ยังไม่เคยเห็นนะเข้าไปถึงเนี่ยความว่างอีกอะอีกจะเรียกว่าอีกระนาบหนึ่งก็ได้ซึ่งข้างในเราก็สังเกตอยู่อันนี้ของใหม่เนาะอันนี้ของใหม่นะแสดงว่าระดับเนี่ยนะคะความถี่เนี่ยคือโอ้โหคือมันคงต้องมันละเอียดเนี่ยนะมากขึ้นแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบอย่างนี้คือมันเนียนมากเลยอาจารย์ไม่สามารถที่จะบรรยายเนี่ยได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยของใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่ไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่จุดที่ในสมาธิที่บอกว่าอยากจะพูดเนี่ยนะคะก็คือว่ามันก็ยังเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าอาจารย์ก็ยังตื่นเต้นในความใหม่เนี่ยของมันที่จริงมันก็เคยพูดแล้วอะนะคะว่าธาตุรู้เนี่ยที่เราแตกตัวมาจากซอร์สเนี่ยตรงนี้มันเป็นแกนของชีวิตเนี่ยจริงๆเลยนะคะชีวิตเนี่ยนะคะ 24/7 เนี่ยประจำวันเนี่ยของเราอะนะคะเราจะอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยตลอดเวลาเป็นแกนหลักเป็นเสาหลักคือหนีไม่พ้นน่ะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าใช้คำว่า intimate คือมันเป็นสภาวะที่เป็นแกนจริงๆอ่ะเป็นแกนของชีวิตจริงๆมันมีแค่นี้เองแล้วก็พยายามที่จะบอกคนว่าคุณนะคะไปทำนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรที่มันอาจจะดีที่สุดเวอร์วาที่สุดตื่นเต้นที่สุดเลวร้ายที่สุดทุกข์ที่สุดโหดที่สุดอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดไปฮอลิเดย์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเหล่านั้นคือในที่สุดมันก็จะต้องผ่านไปมันไม่มีอะไรคือสิ่งเหล่านั้นน่ะเราจะจำในลักษณะเนี่ยของเจอร์รี่จำในลักษณะของเจอรี่แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยของมันนะคะมันจะมีแต่แกนของธาตุรู้อยู่เสมอแล้วไอ้แกนอันนี้มันก็จะเคลื่อนไปนะคะกับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยตลอดเวลาฉะนั้นถึงแม้คุณจะไปหาอะไรที่มันตื่นเต้นทำที่มันอร่อยเกี่ยวพวกกามสุขอะไรเนี่ยทั้งหลายนะคะคือรสชาติของมันนะคะมันที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่เลยมันแค่อาจจะเนี่ยเวอร์วาเนี่ยนะคะแค่แป๊บๆเนี่ย
แป๊บแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณสามารถเอาพวกเจอรี่เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยนะคะออกไปได้แล้วกลับมาสู่แกนอันนี้เนี่ยความใหม่ของมันอยู่ตรงนี้แล้วมันใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปไหนอย่างเช่นประเพณีเนี่ยของคนอังกฤษเนี่ยของพวกฝรั่งนี่แหละชาวโลกตะวันตกเนี่ยทั้งหลายนะคะเขาก็จะต้องแม้ look forward to for vacation for holiday อะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งได้ไป holiday ในสถานที่ที่มันคนอื่นไม่ได้ไปที่มันแพงๆไปรีสอร์ทสวยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีแต่ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปแต่เราไปแล้วคือเราก็รู้แล้วมันเป็นยังไงมันก็ไปอ่ะก็ได้เห็นอะไรที่มันไม่ได้เห็นในประจำวันได้กินได้ดื่มนะคะแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาแต่ในขณะที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่จริงมันก็ยังมีบางโมเมนต์ที่เขากลับมาสู่ความจำเจกลับมาสู่เจอรี่นะคะที่อาจจะนะคะมีความวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านก็ได้นะคะเพียงแต่พวกเขาเนี่ยนะคะกลบฉะนั้นตรงนี้นะมันเป็นชีวิตที่มันฉับฉวยมากเลยฉับฉวยมากเลยแล้วคนก็ไม่รู้เนี่ยว่าไอ้ที่จริงเนี่ยความใหม่ของมันเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์นะให้ดูดอกไม้ดูดอกไม้อะไรแต่มันก็ดอกเดิมๆอ่ะแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยนะคะมันเห็นความใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยจริงอาจารย์พูดอันนี้แล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าใจเนี่ยแค่ไหนนะคะโอ้โหแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความลับเนี่ยนะคะของชีวิตความลับของชีวิตของคนที่เขายังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็มัวแต่สรรหามัวแต่คิดนัดเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เดี๋ยวอีกเดือนนึงฉันก็จะได้ขึ้นเครื่องบินนะคะไปฮอลิเดย์ที่มันสุดยอดนะคะไป5วัน7วันเนี่ยกลับมาชีวิตมันก็มาอยู่กับความจำเจแล้วไอ้เบอร์บาพวกนั้นนะคะก็มันหายไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เราแต่ไอ้ที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็คือธาตุรู้วันนี้ที่มันอินทิเมทมากเลยอยู่กับเรานี่อย่างแนบแน่นแล้วถ้ายิ่งเราเนี่ยสามารถเอาเจอรี่พวกนี้เนี่ยออกไปได้นะคะโอ้โหเราก็อยู่กับผัสสะบริสุทธิ์อยู่กับความใหม่ที่มันใหม่ที่มันเหวอหวานะแต่เราก็ไม่ได้เหวอหวาตามคือมันเหวอหวาเนี่ยในแง่ที่ว่าเนี่ยเห็นดอกไม้ของอาจารย์สวยตรงนี้คือเหวอหวาของอาจารย์ละแต่มันเป็นความสุขนะคะอีกระนาบหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกเสียดายอะอาจารย์รู้สึกเสียดายว่าคนรู้จากความสุขอันนี้เนี่ยน้อยแล้วฟังอาจารย์พูดก็มัวแต่ไปจับผิด มัวแต่ไปจับผิดว่าเนี่ยเล่าอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ใครเขียนเข้ามาเล่าของตัวเองเนี่ยก็ยังรู้สึกอิโมชันแนลนะคะยังมีความรู้สึกนะก็ไม่ได้เป็นออะไรละมั้งคือเราก็ไม่เคยบอกว่าเราเป็นออนะแล้วก็ยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยคือส่วนมากคนก็พูดตามหางเสียงแล้วก็ไปจับผิดเนี่ยตามหางเสียงชาวบ้านทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอ๋อเนี่ยคืออะไรนะคะนะแล้วก็นิพพานเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยจับผิดเนี่ยชาวบ้านแต่ตรงนี้เนี่ยคือการจับเข่าเนี่ยนะคะคุยกันเลยคืออาจารย์ไม่ใส่เครื่องปรุงให้กับเรามีอะไรนะคะอาจารย์เนี่ยก็แชร์ไปหมดคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไม่ต้องพูดตามหางเสียงชาวบ้านนะเอาอย่างนี้นะไม่ต้องคือออกจากตรงนี้คือออกจากกรอบเลยออกจากกรอบของความเชื่อเนี่ยเดิมๆแล้วอาจารย์ก็ทำเป็นไดอารี่เนี่ยให้กับพวกเราใช่ไหมเป็นไดอารี่ที่น่าสนใจนะน่าสนใจกับพวกรุ่นน้องโอ้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนละโอ้ยตัวโอเคต้องรีบลบวันนี้
ที่จะได้นั่งสมาธิท่ามกลางเสียงฝนตกปล่อยๆไม่ปล่อยนะแน่ๆตกหนักสวัสดีค่ะ วันนี้นั่งสมาธิดีนะคะก็มีเรื่องของการเข้ารูนอนนะคะแล้วก็เข้าสู่ความว่างแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆฟังเสียงฝนเนี่ยมันมีความสุขปีนี้เนี่ยที่อังกฤษนี่หน้าร้อนนี่แทบจะไม่มีเลยนะเมื่อวานนี้ก็จูเลียตมาเยี่ยมแบร์รี่ด้วยนะคะแล้วแบร์รี่ก็เหนื่อยขึ้นไปนอนก็ตัดหญ้าเนี่ยเมื่อวานนี้แล้วก็เลยขอตัวขึ้นไปนอนอาจารย์ก็เลยพาจูเลียตออกมานั่งคุยกันเนี่ยหลังสวนก็ยังมีช่วงที่แดดออกหน่อยๆหลังจากนั้นก็คลึ้มนะคะวันนี้ก็อากาศเนี่ยเย็นลงไปอีกก็อยากจะคุยเรื่องที่คุยกับจูเลียตนะคือในฐานะคนที่อยู่ในวัยเนี่ยใกล้กันจูเลียตเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าอาจารย์แค่5ปีนะคะผ่านประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาเยอะแล้วก็เห็นเด็กที่กำลังเกิดขึ้นมาเขาก็มีหลานคนหนึ่งนะคะอายุ3ขวบก็คุยกันว่า มานั่งคิดว่าจะให้หลานเนี่ยนะคะโตขึ้นมานะคะผ่านช่วงวัยอะไรต่ออะไรที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้โห คิดแล้วก็ขนลุกโดยเฉพาะโลกที่มันอยู่เนี่ยนะคะยากขึ้นคือยากขึ้นเนี่ยก็คงจะในสายตาเนี่ยของเราที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะแต่พูดไปเนี่ยเด็กๆที่เขาโอเค thank you เด็กๆที่เขาโตขึ้นมากับชินกับไอ้โลกที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันก็ได้แต่จุดหนึ่งที่คุยกันเนี่ยก็คือว่ายอมรับถึงความโชคดีของความมีบุญถ้าพูดภาษาชาวพุทธเนี่ยก็คือมีบุญเนี่ยนะคะของเราเนี่ยจูเลียตเนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาโชคดีมากเลยที่เกิดมาเนี่ยนะในประเทศนี้ได้ยินเสียงฝนไหมเสียงตกหนักเลยนะเกิดมาในประเทศนี้ที่มีครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็มาได้สามีดีลูกดีอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เคยจะต้องอดอาหารอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็มาฟังเนี่ยนะคะเรื่องของยูเครนนะคะกาซาที่เนี่ยนะคะที่ปาเลสไตน์เนี่ยที่เด็กโตขึ้นมากับสงครามนะคะแล้วไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยจะไปเอามาจากไหนว่าแต่อาหารเนี่ยน้ำเนี่ยยาเนี่ยจะเอามาจากไหนคือเราสองคนคุยกันแล้วเนี่ยนะโหก็แล้วก็สลดเนี่ยนะคะน้ำตาซึมกันเนี่ยคือพูดเนี่ยด้วยความสงสารเนี่ยว่านี่เราก็พูดเรื่องโซแพลนกันเนี่ยว่านี่คือชีวิตที่เราเลือกมาเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็มาสรุปว่าพูดจริงนะเราไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเพราะตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คือนรกเนี่ยบนดินนี่ขณะเราอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเรายังมีเรื่องที่จะบ่นเลยคนอังกฤษเนี่ยจะหาเรื่องบ่นเนี่ยนะคือไม่จำเป็นต้องคนอังกฤษเนี่ยคนทั่วโลกอ่ะมันจะหาเรื่องที่นั้นนะคะบ่นเนี่ยได้เสมอเลยได้เสมอนะแล้วคนที่อยู่ในประเทศที่เป็นที่โตมากับสงครามนะที่มันไม่มีอะไรลงตัวเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยของประจำวันแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เคยเรียกว่ามีประสบการณ์เนี่ยโดยตรงนะคะสมัยที่ทำงานในค่ายอพยพเขมรอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยก็ผ่านขั้นตอนของ emotional เนี่ยมากเลยนะคะนะพวกอยู่ยังหวาดกลัวโดยเฉพาะในค่ายแรกที่อาจารย์อยู่เนี่ยเขมรแดงนะคะแล้วก็มีกลุ่มพวกคนจีนพวกคนเขมรธรรมดาซึ่งเขารู้ว่าเขมรแดงพวกนี้เนี่ยเป็นฆาตกรทั้งนั้นเลยที่ฆ่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยตอนที่อยู่เขมรเนี่ยฉะนั้นอยู่ในค่ายเนี่ย 3-4 หมื่นคนอย่างงี้เขาจะกลางคืนเนี่ยโอ้โหตัวใครตัวมันเลยเขาอยู่อย่างหวาดกลัวมากแล้ววันๆก็ต้องมานั่งเคี่ยวข้าวคิวนะคะรออาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะดูแล้วก็โอ้โหมันสลดมากเลยแล้วชีวิตเนี่ยคือเราก็มองชีวิตเนี่ยนะคะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างงี้แล้วก็
พยายามที่จะหาเหตุผลเนี่ยว่ามันอะไรกันสรุปว่าอาจารย์ก็หาไม่ได้อาจารย์ก็สรุปให้จูเลียตเนี่ยนะคะฟังว่านี่คือแพ็กเกจของโลก 3D แค่โลก 3D เนี่ยในโลกของเราเนี่ยแค่นี้เองนะคะที่มันเหมือนกับว่าเป็นแพ็กเกจเนี่ยมาอย่างนี้เพราะโลก 3D มันจำเป็นที่จะต้องมีหยินกับหยางหยินกับหยางบวกกับลบเนี่ยของคู่ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวแฟกเตอร์ตัวประกอบนะคะที่ของการสร้างโลกของการสร้างดาวเคราะห์ของการสร้างเนี่ยสังคมเนี่ยอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็สรุปให้เขาว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าอยู่ในตาพายุนี่คือสาเหตุที่ Ascended Master ทั้งหลายพระเจ้าพระคริสต์เนี่ยนะคะท่านเนี่ยก็ลงมาเกิดที่จะช่วยให้เราสามารถนะคะมีชีวิตเนี่ยอยู่ในตาพายุเนี่ยได้ไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงกี้นี้นะคะที่แวบเข้ามาเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยพูดซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดเนี่ยบ่อยว่าขณะที่เราพวกเราที่อยู่กันที่มีบ้านช่องนะคะมีทางทำมาหากินนะคะมีรายได้เข้ามาซื้อหากินไม่อดตายนะแล้วเราก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้อย่างอาจารย์เนี่ยเคยยกตัวอย่างแล้วก็ออกมาทำงานสวนนะคะบางทีอาจารย์เนี่ยนะคะติดทำงานสวนเนี่ยนะคะ 3-4 ชั่วโมงอาจารย์เคยทำนะเนี่ยอยู่อย่างนี้ทำไปเรื่อยๆแต่เราก็ทำอย่างมีความสุขนะคะแต่พอเสร็จแล้วเข้าบ้านโอ้ยหลังเดาะมันอะไรต่ออะไรนะคะคือไม่อยากทำอะไรอยากจะนั่งเนี่ยนะคะเฉยๆนะคะแล้วก็นอนพักละนะคะเอนหลังอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วอาจารย์ก็พูดว่าแล้วเคยคิดถึงหัวอกของคนที่ใช้แรงงานของกรรมกรเนี่ยทั้งหลายที่เขาต้องทำงานหนักนะคะยิ่งต่ำเนี่ยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งใช้เราเนี่ยมากขึ้นแทนที่จะทำงานแบบ8ชั่วโมงเนี่ยเหมือนชาวบ้านที่เขาทำงานออฟฟิศเนี่ย9 to 5เนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องทำงาน10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงงานหนักแล้วคุณเคยคิดไหมว่าหลังของเขาจะเป็นยังไงพวกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแล้วเขาจะมีเวลาเอนหลังไหมไม่มีเวลาเอนหลังเหรอฮะแล้วอย่างไอ้พวกเราเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเนี่ยอาจารย์ต้องเอาแหวนออกพวกมันคันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวคันนู่นคันนี่ไปซื้อยานั่นนะคะมาทาโอ้โหแล้วคนชั้นล่างระดับล่างอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะไปซื้อยาไหมถ้าเข้ายาเอาเงินไปซื้อยาก็หมายความว่าลูกจะต้องอดอาหารอาจารย์คิดเรื่องนี้นะคะในรายละเอียดเลยเนี่ยบ่อยแล้วเราก็มาสรุปกันว่าคือก็สั่นหัวกันทั้งคู่เนี่ยว่าจะทำยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละคือ passion เนี่ยของเราที่จะต้องสร้างสังคมใหม่สร้างอารยธรรมใหม่จะทำยังไงที่จะเอาเงินเนี่ยนะคะออกมาคือจะพูดคือจะปลดแอกเนี่ยนะคะจะพวกเนี่ยด้านได้ยังไงไอ้พวกกลุ่ม 1% เนี่ยนะคะที่เอาชาวโลกเนี่ยนะคะเป็นลูกทาสเนี่ยของเขาฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้แต่ตรงนี้เนี่ยคือ passion เนี่ยของอาจารย์ที่ต้องการเป็นความฝันสูงสุดที่อยากจะให้โลกนี้นะคะมันมีความเท่าเทียมกันไม่ต้องมานั่งแบ่งกันเลยแล้วก็พูดเรื่องฟุตบอลในอังกฤษอะไรกับอะไรเนี่ยคือวัฒนธรรมของการแบ่งแยกเนี่ยคุยกับจูเลียตเนี่ยอาจารย์คุยได้แบบเปิดอกเลยเพราะคุยได้อย่างเข้าใจเนี่ยนะคะว่าอะไรยังไงนะคะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันมาลงที่สูตรสันติภาพโลกเนี่ยว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาสูตรนี้เนี่ยออกไปให้ชาวโลกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นเรามาทำพิธีวันอาสาฬหบูชานะคะมาทำสมาธิด้วยกันโอเคนะ